เอ่ยนาวาชาแน่นเป็นขนาดชาล้วนรูปสัตว์แสนยาพันท้ายนรสิงห์เนี่ยมันมาจากในพระราชพงศาวดารแต่ทีนี้มันต้องถามต่อว่าเป็นพระราชพงศาวดารเวอร์ชันไหนฉบับเก่าสุดก็อยู่ในช่วงของฉบับจักรพรรดิพงษ์จารย์ซึ่งเป็นฉบับที่ เขียนขึ้นนะครับในช่วงราชวงศ์บ้านภูหลวงยังเรื่องอำนาจอยู่คือพูดง่ายๆก่อนการเสียกรุงครั้งที่2เวอร์ชันนี้ไม่มีเรื่องพันท้ายนรสิงห์ฉบับพันจันทนุมาตรเจิมซึ่งมาชำระเอาตอนต้นรัชกาลที่1รวมถึงสมัยปลายธนบุรีก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องพันท้ายนรสิงห์ฉบับแรกที่กล่าวถึงพันท้ายนรสิงห์คือฉบับวิติสมิวเซียมเอ่ยถึงเรื่องพันท้ายนรสิงห์เพราะฉะนั้นฉบับนี้ชำระขึ้นในประมาณปลายรัชกาลที่1เพราะฉะนั้นก็คือว่าเรื่องนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์เนี่ยถูกมาบูมอีกครั้งหนึ่งตอนคงภาพพระราชพงศาวดารในสมัยรัชกาลที่5แต่ที่แน่ๆก็คือว่าคนชำระเขาเชื่ออย่างนั้นคือเนื่องมาเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่อีคนชำระคนทำในรุ่นหลังเชื่อว่ามีคิดว่ามีแล้วเราอยากจะให้มีเกิดขึ้นตรงนั้นมากกว่าการเติมแต่งใส่เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นว่าการใช้เส้นทางของคุกขามไปส่งเบ็ดของพระเจ้าเสือเนี่ยไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเจ้าเสือเนี่ยเคยเดินเส้นนี้มาก่อนและปกติในกระบวนเรือเสด็จเนี่ยนะฮะจะเป็นเรือที่ประทับที่วิ่งเป็นเรือนำไปลำเดียวได้ยังไงเรือประตูมันต้องมีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่ให้การอารักขาทำไมเรือพวกนั้นมันไม่ชนต่อไม้เลยไปซะก่อนล่ะนายท้ายโดยพื้นฐานเนี่ยจะมี2คนทำไมกรณีอันนี้เนี่ยจึงมีนายท้ายคนเดียวคือตัวพันท้ายนรสิงห์อีกคนมันหายไปไหนเรื่องหลักๆที่ต้องการจะบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการขุดคลองตำนานการขุดคลองและเรื่องพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเป็นเรื่องที่ติดมากับตำนานการขุดคลองแต่ตัวเรื่องพันท้ายนรสิงห์เองเนี่ยต้องการจะบอกให้เห็นว่าแม้กระทั่งคนที่มีฐานะต่ำแค่เป็นนายท้ายเรือยังมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าคนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะคนหนึ่งเนี่ยนะฮะยึดกฎหมายอีกคนหนึ่งยึดกฎกูเห็นไหมฮะและคนที่ยึดกฎหมายเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแต่ในขณะที่คนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยทำไมล่ะคนถึงไม่ยึดกฎหมายอันนี้เป็นเลสซั่นที่ได้จากอันนี้ลักษณะต่างๆตามที่ได้กล่าวนี้กลับเป็นข้อน่าสนใจที่ควรจะหยิบยกขึ้นมาถกเถียงเรื่องนี้เนี่ยสัมพันธ์กับกระบวนการการสร้างตำนานในที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารเส้นทางตรงคลองตรงนั้นมันเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่จะใช้ออกไปอย่างเพชรบุรีแล้วก็จะออกไปอย่างพอลงเพชรบุรีเสร็จปุ๊บก็ข้ามด่านสิงห์ของเข้าตะนาวสีออกมาลิบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนลาลูแบมาลาลูแบก็ใช้เส้นนี้เกิดขึ้นถามว่าเป็นคมนาคมเส้นเก่าแก่ไหมก็ต้องเก่าแก่นะเพราะว่าจากหลักฐานที่ผมไปพบเนี่ยนะครับมีพระพุทธรูปในสมัยยุคก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วรวมถึงหลักฐานที่เป็นเจดีย์ในสมัยอยุธยาปลายนะครับก็พบอยู่ตรงนั้นหลายองค์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชุมชนใหญ่เป็นชุมทางคมนาคมเพราะปัญหาเรื่องพันท้ายนรสิงห์พระเจ้าเสือจึงบอกให้คูคลองเนี่ยมันคดหนักก็เลยให้ตัดคลองเนี่ยให้ตรงเกิดขึ้นคลองเนี่ยคลองใหญ่มากนะครับประมาณว่าเรือประมง2ลำแล่นสวนกันยังได้แล้วตรงไหมคือตรงมากมันคือพูดง่ายๆคือแผ่นดินนั้นพระเจ้าเสือทำซุปเปอร์ไฮเวย์คือเข้าจากทางมหาชัยใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งตรงมาถึงบางกะดีนะครับเข้ามาได้ทันทีแล้วก็จากนั้นเนี่ยจึงเข้ามาทางคลองด่านออกคลองมาเกาะใหญ่เข้ากรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือช
ช่วยทำทางให้มันโตขึ้นตรงนี้เนี่ยถูกดึงเอาออกมาผลิตซ้ำด้วยการตีความใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากการพยายามให้ความหมายในพระราชพงศาวดารพระเจ้าเสือเนี่ยแกแย่หน่อยนะคือนายท้ายเรือเนี่ยยังมีวุฒิภาวะสูงกว่าแต่ในที่พระองค์ชายใหญ่ทำเนี่ยพระเจ้าเสือเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เป็นห่วงใยราษฎรและความเข้าใจที่ว่าพระเจ้าเสือเนี่ยรังแกราษฎรเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายเนี่ยเป็นผลจากการที่ขุนนางของท่านเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีพยายามจะโค่นล้มอำนาจท่านและเรื่องพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นเรื่องอุบัติเหตุถูกให้ความหมายว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองเห็นไหมในกระบวนการการตีความใหม่นั้นและพระเจ้าเสือกลายเป็นกู๊ดกายในละครของพระองค์ชายใหญ่ต้องนับหนึ่งตรงนี้ก่อนแล้วจากตรงนี้มันถึงไปทำเป็นหนังไงล่ะใช่ไหมที่มีคุณชูชัยพระขันชัยกับคุณสุพันธ์เล่นมันถึงค่อยไปเป็นหนังนะฮะฉายที่เฉลิมกรุงอันนั้นเนี่ยมันมาจากละครเวทีนวลเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ละครเวทีพงษ์ชายใหญ่สร้างขึ้นมาให้มันเป็นโรแมนซ์เพราะเรื่องพันท้ายนรสิงห์เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่บรรทัดเองในพงศาวดารมันจะมาทำเป็นละครได้ไงใช่ไหมเฮ้ยความสมบูรณ์ของเนี้ยมันก็เติมด้วยเพลงน้ำตาแสงใต้คุณไปเดี๋ยวนี้ก็คุณก็จะเห็นสารพันท้ายนรสิงห์สารนางนวลอะไรต่ออะไรเงี้ยราวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพระองค์ชายใหญ่ไปเจอการเข้าทรงเองก็ตกใจว่าเฮ้ยเข้าทรงนางนวลด้วยเหรอทั้งที่นี่ปีตัวละครที่ท่านสร้างขึ้นคือท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องที่กลายเป็นตำนานเนี่ยกลับกลายเป็นประวัติศาสตร์ในความรู้สึกนึกคิดของคนที่เขาพยายามที่จะสร้างพื้นที่ของเขาและชุมชนบ้านเมืองของเขาให้มีที่ยืนในหน้าประวัติศาสตร์อย่างมีศักดิ์ศรีจารีตของการบันทึกเนี่ยจะบันทึกแต่เรื่องของเจ้านายโดยพระยิ่งพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำเพราะนั้นเรื่องของสามัญชนจึงจะไม่ถูกบันทึกเรื่องของพันท้ายนรสิงห์เป็นเรื่องที่มันหลุดเข้ามาเหมือนนายขนมต้มเหมือนบ้านบางละจันที่หลุดเข้ามาเปิดพื้นที่ให้เกิดการขยายแต่งเติมพอขยายเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็โดนใจสามัญชนมันก็โดนใจคนในพื้นที่ที่เขา มองว่านี่เขาเป็นเหมือนลูกหลานสืบทอดจากพันท้ายนรสิงห์มาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นตำนานนี้มันถึงถูกเชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์ถามว่าทุกวันนี้ใครรู้จักพันท้ายนรสิงห์ดีไม่ดีคืออยู่ในไอ้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสุกี้ด้วยซ้ำนะคือถามเด็กรู้จักพันท้ายนรสิงห์ไหมน้ำจิ้มสุกี้อาจจะตอบอย่างนี้มาก็ได้นะผมไม่รู้นะคือปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และเป็นไอดอลให้นับให้เชื่อถือได้เนี่ยไม่มีเพราะมันไม่มีปุ๊บเอะนึกถึงอะไรก็นึกแต่พันท้ายนรสิงห์